แบบเอาหุ่นคอส700ล้วนๆเลยนะไม่นับหุ่นเวลอัพเวลมานะเว้ย700ล้วนๆเลยตัวที่สู้ดับเบิลเซต้าได้มีแค่มูนแต่ดับเบิลเซต้าก็สู้มูนได้เหมือนกันนั่นแหละถ้าจะเล่นนะมันไปได้พอๆกันเลยเว้ยดับเบิลเซต้าไม่ชาร์จบีมตอนเริ่มเกมด้วยแล้วเดี๋ยวคนในทีมพี่จะไปโดนปืนของเซต้าเหลืองยิงเนี่ยดับเบิลเซต้ามันต้องชาร์จบีมอย่างนี้ตอนเริ่มเนี่ยไอ้หุ่นแดงอะโดนละกูก็โดนยิงเหมือนกันโดเว่นหุ่นแดงแตกก่อนเลยจักดอก้าเดินไปไม่ดูแผนที่ไม่คิดว่าอะไรจะแหม่งๆเลยเหรอฮะคือแบบถ้าศัตรูมันหายไปเว้ยมันก็ต้องคิดแล้วว่ามันมีอะไรแหม่งๆมันต้องมีการนั่งชาร์จบีมยิงซึ่งไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรเลยนี่หว่าโดนศัตรูเป็นแค่มาร์คไฟด้วยนะเก็บไม่ได้กันเนี่ยมาร์คไฟไม่ได้เก่งเลยแต่รับมือมาร์คไฟกันไม่ได้เนี่ยของเรามาร์คไฟไม่ได้เก่งเลยทั้งนั้นน่ะขอสุดใหม่แล้วอินคอมวันยูซีดูภาคไหนก่อนออริจินก่อนครับจริงๆอยากให้ดูภาคแรกก่อนดูภาคแรกก่อนแล้วค่อยวกไปออริจินมันไม่ใช่อนิเมะครับมันเป็นฉากคัตซีนในเกมครับมูนกันดั้มอ่ะที่เห็นเป็นอนิเมะมาโชว์กันหลายๆอันอ่ะมันคือฉากคัตซีนในเกมครับเกม UCN8 ครับไม่ใช่อนิเมะคัตซีนในเกมเฉยแล้วมาร์คไฟกับจักดอก้าไม่ได้เก่งเลยทีมกูเนี่ยโง่เองกูจะตายเพราะตัวอื่นนี่แหละไม่ตายเพราะมาร์คไฟหรอก
งแดงคงเข้า C1 ไม่ได้เลยอ่ะดูสภาพแล้วรู้สึกว่าชีวิตเดียวพี่นี่แม่งอยู่นานยิ่งกว่าไอ้พวกนี้5ชีวิตแล้วเนี่ยมีคนมีมิสไซล์อยู่ไม่โดนเฉยเลยมึงอย่าไปดวลดาบกับแม่งเลยนะเว้ยมันมาร์คไฟนะโว้ยมาร์คไฟหรือมาร์คไฟยิงด้วยเดี๋ยวเบิ้ลเซต้ามันก็ใจเกินจะไปชักดาบเนี่ยชีวิตเดียวชีวิตเดียวกูอยู่ได้นานกว่าพวกมึงอีกมันค่อยๆฝึกกันเกมนี้มีมา4ปีแล้วก็พวกนี้มันอยู่แรงเอแรงเอบวกแรงเอสซึ่งมันคือ3แรงสูงสุดของเกมครับจะบอกว่าเล่นไม่เก่งมันเป็นไปไม่ได้เว้ยมันโง่กันเองไงวะมันไม่มีใครเก่งมากแรกใช่ถ้ามึงอยู่แรงดีมึงพูดได้มึงอยู่แรงดีจนถึงแรงบีมึงพูดได้ครับแหมแรงดีดีลบดีธรรมดาดีบวกแรงซีซีลบซีธรรมดาซีบวกแรงบีไอบีลบบีธรรมดามึงพูดได้เว้ย ถ้าขึ้นมาถึงบีบวกแล้วยังพูดอย่างนี้นะเป็นไปไม่ได้ละหุ่นเหลืองมันนี่เข้าบวกยิ่งกว่าหุ่นฟ้าอีกสีวันตายแดงน่าจะแตกบ่อยสุดใช่ใช่ใช่แดงน่าจะแตกบ่อยสุดเข้าเหลืองไม่ได้แดงฝั่งนั้นก็เข้าเหลืองไม่ได้เหมือนกันแหมกูได้ดาวคนเดียวนี่กูรู้สึกไม่แปลกใจเลยไม่แปลกใจเลยตาย2ชีวิตซอยไป8ตัวเออ